กรมเจ้าท่าค่ะได้มีการนัดหารือผู้บริหารเรือด่วนเจ้าพระยานะคะเรือบริการขนส่งอีกครั้งวันนี้เพื่อขอปรับลดค่าโดยสารตามต้นทุนดีเซลอันนี้ใครที่เดินทางโดยเรือก็อาจจะต้องแหมมีเฮกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะกรมเจ้าท่าเรียกผู้บริหารบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเรือบริการขนส่งหาเรื่องค่าโดยสารนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงต่อเนื่องจนเหลือ 20.59 บาทต่อลิตรโดยนายนัทจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้หารือร่วมกันมาแล้วแต่ผู้ประกอบการนะคะไม่ยอมปรับลดค่าเรือโดยสารโดยอ้างว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้เป็นต้นทุนหลักของโครงสร้างค่าเรือโดยสารแต่ยังมีต้นทุนอื่นๆอย่างเช่นค่าแรงค่าอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้นะคะกรมเจ้าท่าก็เลยเรียกผู้ประกอบการที่ใช้บริการปัจจุบันเนี่ยมาหารืออีกครั้งหนึ่งหากยืนยันไม่ปรับลดค่าโดยสารก็จะพิจารณาเปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นเข้ามาแข่งขันให้บริการซะเลยทางด้านนายเจริญพรเจริญธรรมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าแม้ราคาน้ำมันดีเซลจะปรับลดลงเหลือ 20.59 บาทต่อลิตรแต่เรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยยังไม่สามารถลดค่าโดยสารได้เพราะเกณฑ์ปรับค่าโดยสารที่ตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลจะต้องอยู่ที่ 18.34 บาทต่อลิตรอีกทั้งโครงสร้างต้นทุนที่กรมเจ้าท่านำมาคำนวณค่าโดยสารปัจจุบันคลาดเคลื่อนไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของเรือด่วนที่มีภาระต้นทุนสูงกว่าเรือคลองแสนแสบซึ่งวันนี้นะคะก็จะนำข้อมูลต้นทุนต่างๆเนี่ยมาหารือกับกรมเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรือคลองแสนแสบก็ได้ลดค่าโดยสารลงแล้วระยะ1บาทจาก8ถึง18บาทเหลือ7ถึง17บาทส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปกันในวันนี้